วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาปรับพอร์ตการลงทุนกับ Money Daily แล้วนะคะเช้านี้วันอังคารที่6สิงหาคมค่ะอยู่กับดิฉันมุทนิกาและคุณแผนทิพย์ระดาค่ะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนต้องติดตามล่ะเพราะว่าบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกนะคะและล่าสุดเนี่ยหลุดระดับแนวรับที่มีจิตวิทยาแล้ว 1,650 จุดนะคะลงมาแตะระดับต่ำสุดสักประมาณ 1,647.49 จุดล่าสุดนี้ร่วงไป16จุดแล้วนะคะปัจจัยนี่มาจากต่างประเทศด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยให้ค่าเงินหยวนนั้นลอยตัวนะคะคุณผู้ชมก็คือในหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐเนี่ยนะคะมีการประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 10% มีผล1กันยายนปรากฏว่าจีนก็ปล่อยให้เงินหยวนตอนนี้ก็ลอยทะลุ7หยวนต่อดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตลาดหุ้นสหรัฐเองดาวโจนส์ S&P แล้วก็ Nasdaq ก็ปิดตัวลดลงด้วยเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นในโซนเอเชียนะคะมีความวิตกกังวลในกรณีดังกล่าวนะคะแถมจีนยังขู่อีกว่าจะไม่มีการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะสู้แล้วก็ตอบโต้กลับนะคะดังนั้นประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรค่ะและจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในช่วง Trade Time ค่ะเช้านี้ค่ะเราอยู่กับคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวิกิตคะตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าบรรยากาศของการลงทุนเราประเมินจุดต่ำสุดเนี่ยของตลาดหุ้นไทยที่จะรับกับวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะถ้าดูจากเซตอินเด็กซ์เนี่ยผมคิดว่ามันประเมินยากนะเพราะว่าในตัวของหุ้นที่เป็นพวกกลุ่มพลังงานโรงกลั่นปิโตรเคมีเนี่ยเป็นตัวที่กดดันตลาดมาโดยตลอดนะครับแล้วถามว่ารอบนี้เองเนี่ยถ้าดูจากกำไรที่ออกมาอย่างตัว IRPC นะครับกำไรสุทธิมีอยู่จริงนะฮะ500กว่าล้านแต่ในตัวของกำไรหลักหรือว่าตัวของเขาเรียกว่าคอเนี่ยนะกำไรหลักเนี่ยออกมากลายเป็นขาดทุนไปประมาณ 1,000 นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีผลนะกับในเรื่องของตัวหุ้นที่มันเชื่อมโยงกันในกลุ่มพวกปิโตรเคมีโรงกลั่นนะครับพลังงานถ่านหินส่งออกเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยผมพูดเอาไว้ก็คือการแบ่งออกมาอย่างชัดเจนนะฮะสำหรับในเรื่องของการเลือกหุ้นลงทุนและเลี่ยงหุ้นนะครับการเลี่ยงหุ้นในรอบที่แล้วเนี่ยก็คือหุ้นที่เรามีการปรับลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นปิโตรเคมีนะครับพลังงานถ่านหินส่งออกหุ้นพวกนี้มันช่วยมันเชื่อมโยงกันหมดกับในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันมีการชะลอตัวลงนะครับทั้งในเรื่องของตัวด้านดีมานด์แล้วก็ซัพพลายรวมไปถึงในเรื่องของตัวด้านราคาขายด้วยนะครับที่มันปรับตัวลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดคือค่าการกันกับราคาขายสเปรดปิโตรเคมีพวกนี้มันลงและยังบวกกับในเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนมากขึ้นนะครับเราอาจจะได้เห็นบาทเนี่ยทรงตัวในระดับแข็งค่าไปสักระยะหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีผลทำให้ในเรื่องของหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกันกับเศรษฐกิจโลกในกระทบโดยตรงนะจากบาทที่มันแข็งโดยเฉพาะภาคการส่งออกโรงแรมท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยมันก็มีหุ้นที่ต้องหลีกเลี่ยงละกลุ่มพวกนี้ที่พูดไปนะผมยังคงย้ำภาพเหมือนเดิมเมื่อคราวที่แล้วที่พูดเอาไว้ก็คือกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นกลุ่มหลักที่มันกดอินเด็กซ์ลงมาแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่ถือได้ว่ามีดาวไซด์แล้วกันนะครับสำหรับตัวอินเด็กซ์แต่อย่าลืมว่าในภาวะตลาดที่มันตกมันก็มีหุ้นบวกสวนตลาดได้เหมือนกันนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราลองไปไล่ดูเนี่ยนะหุ้นที่มันยืนแข็งกว่าตลาดอย่างพวกนิคมอุตสาหกรรมขาปีกบางตัวเนี่ยก็ยังเขียวสวนตลาดได้หรือว่าขึ้นได้ดีกว่าตลาดด้วยซ้ำไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศนะครับยอดขายยอดรับอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นพวกนี้จะกระทบน้อยแล้วก็กลายเป็นกลุ่มที่คนเอาเงินมาพักเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงของการชะลอตัวลงนะครับจากในเรื่องของตัวปัญหาสงครามทางการค้าที่มันยืดเยื้อออกมาอีกแล้วมีการยกระดับขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่กลายเป็นกลุ่มที่พักเงินเนี่ยมันเลยกลายเป็นกลุ่มหุ้นที่ขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะไม่ว่าจะเป็นขาปีกบางตัวในกลุ่มที่เป็นพวกสินเชื่อเช่าซื้อเยอะๆนะฮะอย่างพวกตัวของกลุ่มธนาคารขนาดกลางตลอดจนกลุ่มที่ปล่อยสินเชื่อบุคคลกลุ่มที่ซื้อหนี้เสียจากกลุ่มสถาบันการเงินนะครับตลอดจนในเรื่องของกลุ่มที่เป็นพวกหุ้นปันผลสูงหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ปันผลสูงไม่ว่าจะเป็นจัดอีฟDIF นะครับที่ Thailand Future Fund กองพวกนี้มันก็เป็นทางเลือกได้นะฮะผมเชื่อว่าเวลาตลาดมีความเสี่ยงแบบนี้แล้วดอกเบี้ยเป็นขาลงเนี่ยผลตอบแทนจากเงินปันผลในกลุ่มพวกนี้มันจะสูงแล้วก็จูงใจแล้วก็ตลาดที่มีความไม่แน่นอนคนก็จะเอาเงินมาพักนะกลายเป็นว่าในกลุ่มที่ให้ปันผลแบบนี้มันก็จะแข็งกว่าและขึ้นได้ดีกว่าตลาดก็อาจจะเป็นทางเลือกในการเข้าเก็บได้
ตลอดจนกลุ่มที่มีรายได้ในประเทศที่แน่นอนนะครับอย่างในทั่วอย่างในพวกตัวขนส่งมวลชน BEM BTS ที่ราคามีการพักตัวลงมาแล้วนะครับในกลุ่มโรงพยาบาลที่ราคาก็มีการพักตัวลงมาแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้าก็กังวลกันในเรื่องของพวกตัวราคายานะซึ่งก็จริงๆแล้วในเรื่องของตัวผลกระทบเนี่ยคิดว่าถ้ากำไรไตรมาสที่2ออกมาแล้วมันไม่ได้ผิดคาดนะผมมองไตรมาสที่3ในกลุ่มโรงพยาบาลที่ดีขึ้นกลุ่มดีเฟนซีฟพวกนี้ก็จะเป็นทางเลือกของการเอาเงินมาพักก็จะเล่นขึ้นได้ดีกว่าตลาดเพราะฉะนั้นก็ให้มองเป็น2กลุ่มหลักแล้วกันนะครับอะไรที่เลี่ยงก็คือเลี่ยงอะไรที่เลือกลงทุนได้ก็เลือกลงทุนไปนะครับถ้ามองเพียงอินเด็กซ์อย่างเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างลวงตานะอย่างที่ย้ำก็คือในเรื่องของการเวทของหุ้นน้ำหนักในแต่ละตัวมันแตกต่างกันแล้วก็มีผลกับอินเด็กซ์ที่ในทิศทางที่สลับกันนะเราก็เลือกหุ้นที่มันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ยังใช้ภาพเดิมนะกลยุทธ์เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรสำหรับในเรื่องของการมองตลาดในรอบนี้นะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวิกิตพูดถึงตัวค้าปลีกมานะคะก็เป็นกลุ่มที่น่าจะได้ผลเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมีตัวไหนที่แนะนำเป็นรายตัวไหมคะถ้ามองกันในเรื่องของตัวค้าปลีกเนี่ยนะถ้ามองว่ารัฐบาลมานโยบายมาเนี่ยแต่กว่ามันจะเริ่มใช้ implement จริงผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาประมาณสัก90วัน100วันนะประมาณสัก3เดือนแหละนะฮะกว่าจะเริ่มเห็นมาตรการออกมาซึ่งคิดว่าถ้าจะเลือกซื้อหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์เนี่ยเราอยากจะมองในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นทางเลือกตัวอื่นดีกว่านะอย่างในกลุ่มโรงพยาบาลอาจจะดีกว่าค้าปลีกนะเพราะว่าค้าปลีกบางตัวราคามันก็ลอยอยู่ข้างบนอัพไซด์ที่ซื้อไปแล้วอัพมันอาจจะได้แคปิตอลเกนสู้ไม่ได้โรงพยาบาลเนี่ยผมมองว่าราคามันกองอยู่ข้างล่างกันหลายตัวราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปนะนโยบายภาครัฐที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกตัวของการเพิ่มเงินค่ารักษาพยาบาลในผ่านบัตรสวัสดิการอะไรต่างๆรวมไปถึงโครงการมาดาประชารัฐซึ่งคิดว่าน่าจะเริ่มใช้ก็ปีหน้าอะไรพวกนี้อาจจะกลับมาโฟกัสที่กลุ่มโรงพยาบาลดีกว่านะครับดีกว่ากลุ่มค้าปลีกซึ่งมันเล่นกันจนทุกคนรู้กันหมดแล้วนะครับว่านโยบายกระตุ้นออกมาระยะสั้นก็วิ่งไปที่ค้าปลีกโดยตรงให้มองด้านตรงกันข้ามว่าซื้อค้าปลีกไปตอนนี้อัพไซด์ที่เราจะเล่นขึ้นเนี่ยผมว่ามันน้อยกว่าในกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลที่ราคามันอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่น่าจะได้ประโยชน์จากไอ้ตัวของมาตรการที่ภาครัฐจะออกมาในช่วงอีก90วัน100วันข้างหน้านะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ให้เลือกหุ้นที่มีสตอรี่นะคะเรื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหรือแม้กระทั่งหาหลุมหลบภัยที่มีความปลอดภัยเรื่องหุ้นปันผลนะคะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วค่ะค่ะแล้วก็มาดูหุ้นแนะนำอื่นๆจากทางรายการกันบ้างนะคะ3ตัวจาก3บล.ค่ะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ DBS วันนี้แนะนำ BBL ค่ะส่วน Philips วันนี้แนะนำ CKP นะคะแล้วก็มี KT Simico วันนี้แนะนำเป็นอมตะค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะราคาทองคำทำสถิติสูงสุดในรอบ6ปี3เดือนที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็ยืนอยู่สักประมาณ 1,476 70เหรียญนะคะโดยประมาณนะคะและวันนี้ราคาทองคำในประเทศนั้นปรับเพิ่มขึ้นบาทละ150บาทต่อบาททองคำด้วยก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายๆกับเงินบาทบ้านเราล่ะไม่ได้อ่อนตามค่าเงินสกุลอื่นๆในโซนเอเชียนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะครึ่งปีหลังเจอภาวะผันผวนแบบนี้จะลงทุนยังไงดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคุณมุกคะเพราะว่ารีบาวกลับมานะคะติดลบเพียงแค่12จุดนะคะส่วนดูโฮมที่เข้าซื้อขายวันนี้วันแรกถือว่าแกร่งนะเพราะว่าเขาสามารถยืนเหนือจองได้สักประมาณ 0.64% นะคะไม่เป็นไปตามตลาดคือยังสามารถคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างราคา IPO ได้ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะคะคุณผู้ชมก็มีหลายท่านนะคะที่ทักทายมานี่มีคุณผู้ชมนะคะทักมาผ่าน Facebook ของ Money and Banking TV ก็พูดถึงตัวดูโฮมเหมือนกันนะคะมีคุณชวนานเช้านี้ค่ะคุณสิริธาดาคุณธงชัยพูดถึงราคาทองบอกว่าโอ้โหยังขึ้นอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีคุณปนวัฒน์สวัสดีค่ะคุณมานพคุณจินตนาคุณโกโอมคุณวัชริยาเช้านี้ก็ทักทายมาหลายท่านทีเดียวค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะใครที่อยากจะทราบนะคะภาพรวมของครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยว่าทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรดีนะคะวันนี้มีมาฝากกันค่ะเป็นทางซิตี้โกกับพันธมิตรนะคะพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางการลงทุนในช่วงของครึ่งปีหลังไปติดตามพร้อมกันค่ะเชิญค่ะคุ
ณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาดูทิศทางการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังค่ะรวมไปถึงกลยุทธ์สำคัญเลยนะคะที่จะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับพอร์ตโฟลิโอของท่านได้และในโอกาสนี้นะคะถือเป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะกับคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจจากธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยและทางด้านของมิสเตอร์เดวิดวองค่ะจากพันธมิตรคนสำคัญนะคะของซิตี้โกจากทางด้านของ AB ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผ่านช่วงครึ่งปีแรกมาเรียบร้อยค่ะในมุมมองหลังจากนี้นะคะคุณดอนมองยังไงบ้างคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้เตรียมพร้อมรับกับการลงทุนแถมหลายๆคนค่อนข้างกังวลเพราะว่ามีวิวที่ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังทั่วโลกเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะคะก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนนะฮะว่าครึ่งปีแรกที่เรามองว่าผันผวนเนี่ยจริงๆเป็นครึ่งปีที่ผลตอบแทนการลงทุนดีมากนะครับในหลายทุกๆ asset class ที่เราตามเนี่ยจริงๆมีผลตอบแทนที่เป็นบวกแล้วก็อยู่ในระดับที่ดีทีเดียวนะครับทีนี้เราก็ต้องมองว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆความเสี่ยงในการลงทุนยังมีอยู่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้านะครับที่ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปทีนี้ปัจจัยเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความผันผวนต่อไปแต่เรามองว่าเป็นช่วงจังหวะตลาดที่เรายังจะต้องลงทุนนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เหลือของปีนี้เรายังแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยคอยบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอแล้วก็ลดความผันผวนลงนะครับแต่ยังแนะนำให้ลงทุนอยู่เพราะเรายังเชื่อว่าตลาดยังอยู่ในบรรยากาศที่สามารถลงทุนได้ในระยะใกล้ๆถึงกลางนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆเราก็มีความร่วมมือกับทาง AB ด้วยที่วันนี้ชวนคุณเดวิดมาเล่าเรื่องกอง low volatility ว่าทำยังไงที่ในบรรยากาศที่เราอยากจะลงทุนแต่อยากให้ความผันผวนเนี่ยมีต่ำลงเนี่ยต้องทำยังไงครับและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีพันธมิตรคนสำคัญของทางด้านซิตี้โกจาก AB นะคะไปสอบถามมิสเตอร์เดวิดวองกันดีกว่าค่ะว่ากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงครึ่งปีหลังมองอย่างไรกันบ้างค่ะ What is your view on broad equity market despite the slower global market? Are we close to the end of the boom market? While this has been one of the longest, in fact it has been the longest economicexpansion in the last 160 years, it has also been the weakest. And so when we talk about the age of this cycle, I would say that age is just a number. And when we think of what ends economic cycles, it is usually that there is too much inflation and that the Federal Reserve must act.To basically calm that inflation, and that is what leads to economic recession. But we don't see any of that in the current economic environment. And maybe the silver lining of the recent slowing of global growth has been that the Federal Reserve has shown its true colors, which is that the Federal Reserve Chairman will actto preserve and support U.S. and global growth. With 250 basis points of potential cuts, there is actually quite a lot of firepower. And for that reason, I think the question has become less, where are we in the economic cycle? And rather, where are we in the central bank cycle? And the central bank cycle is very much in our favor.Especially for risk assets like equities. And when we think of equities, although it is a more volatile asset class, and we still think there is going to be volatility, by basically saying that they will support growth, the Federal Reserve is in fact signaling that there is a put on global and especially on U.S. equity prices, which is whythe S&P is at 3,000. And when you also think about valuation, although it has gone up, there is still significant earnings growth in the U.S. market, especially from the growth-oriented sectors like tech or healthcare that are less tied to the economic cycle. And when you also have such low rates are an anchor for higher valuation multiples.And another way of saying it is simply
that because the Fed will support growth for longer, we can also believe in the earnings growth of the companies in which we invest for longer as well. Is there a particular strategy that are suitable for current market environment? Yes. We find that the types of companies that you want to own may shift during the course of an economic cycle. And what we believe is that you want, in uncertain economic environments, to own companies that will be profitable, highly profitable, in fact, regardless of where we are in the cycle. Businesses that are protected because of their dominant market position or because of their intellectual property. High quality is very important. Another factor that is very important from our perspective is to buy companies that are stable, not just economically stable or fundamentally stable, but are also less volatile than the market. We find such companies can really help protect your downside risk when there is a sell-off in the markets and helps you build your wealth from a higher base when markets start going up again. And then finally, you want to avoid companies that are too expensive. And we find that by looking at the free cash flow yields of companies, having those three factors, quality, stability, and price, are really great ways of investing in a slower growth but still positive growth environment. และคุณดอนล่ะคะมีมุมมองอย่างไรบ้างต่อทิศทางนี้นะคะได้ครับก็จริงๆอาจจะขออนุญาตเสริมทางคุณเดวิดนิดนึงนะครับก็ในบรรยากาศที่มีความผันผวนสูงเนี่ยนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นหุ้นที่มีการเติบโตที่ดีมีความผันผวนน้อยนะครับแล้วก็มีราคาที่ยังไม่แพงมากอย่างที่คุณเดวิดได้พูดถึงเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถได้ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพนะครับในบรรยากาศการลงทุนแบบนี้นะครับซึ่งที่ซิติโกเนี่ยจริงๆเรามีการวางพอร์ตโฟลิโอให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับสามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้แล้วก็กองของ AB ก็จะเป็นกองหนึ่งที่เราแนะนำในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีการกระจายพอร์ตโฟลิโอที่มีทั้งฟิกซ์อินคัมเข้ามาเสริมด้วยทำให้อาจจะมีสัดส่วนของการลงทุนที่ได้รายได้ที่สม่ำเสมอเข้ามาเสริมด้วยครับไม่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะทางด้านของ Citigo เขาก็มีบริการพิเศษสำหรับใครที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เป็นประจำนะคะบริการพิเศษนั้นคืออะไรคะครับจริงๆเราเริ่มให้บริการ Global Wallet ได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นบริการที่ลูกค้าสามารถนำบัตรเดบิตของ City เนี่ยไปสามารถใช้ต่างประเทศแล้วก็ดึงเงินตรงจากเงินสกุลเงินต่างประเทศบัญชีที่มีกับ City ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องกังวลถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราตอนที่ตนเองใช้จ่ายนะครับหรือว่าไปเบิก ATM ต่างประเทศสิ่งที่เราเสริมนะครับในเดือนที่ผ่านมานี้คือจากโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มเติมได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย8สกุลที่สามารถเปิดได้เนี่ยลูกค้าสามารถเปิดทั้ง8สกุลได้เลยแล้วภายในเวลาไม่เกิน3วินาทีนะครับบัญชีเรียบร้อยสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถโอนเงินเข้าไปได้เพราะฉะนั้นก็จะสามารถทำให้ลูกค้าที่อยากจะเริ่มวางแผนสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปเนี่ยสามารถใช้บริการ City Global Wallet ของเราได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับค่ะและนี่แหละค่ะมาทบทวนกันนะคะเพื่อที่จะประเมินถึงภาพมุมมองตลอดทั้งปีนี้นะคะให้คุณผู้ชมสามารถวางแผนแล้วก็มีกลยุทธ์เอาไว้ใช้จัดพอร์ตสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตของท่านรวมไปถึงใครที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ8สกุลเงินหลักค่ะสามารถใช้บริการพิเศษนี้ได้กับทางด้าน Citigo แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งช่วงใหม่นะคะที่จะมาอัปเดตเรื่องของการลงทุนให้คุณผู้ชมฟังนะคะเป็นชื่อช่วงว่า Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปดูพร้อมๆกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนเรามาอัปเดตกันนะคะ
และคุณผู้ชมคะ 9-11 สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่จะมีงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่13นะคะมีโปรโมชั่นมาฝากกันค่ะไปดูในฝั่งของธนาคารกรุงเทพกันก่อนค่ะเอาใจคนชอบบินด้วยบัตรเครดิต Air Asia ชอบสะดวกบินสบายคุ้มง่ายในบัตรเดียวทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร20บาทรับ1 Big Point นะคะแล้วก็มีโปรแกรมแบ่งชำระ B Smart ด้วยที่เว็บไซต์ของ airasia.com มี Priority Booking บริการแลกสิทธิ์บินฟรีด้วยคะแนนสะสม Big Points ก่อนใครรับบัตรกำนันฮอตซีท4ใบต่อปีมีบริการเช็คอินพิเศษค่ะขึ้นเครื่องก่อนใครแล้วก็รับกระเป๋าก่อนใครด้วยล่ะค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะรีไฟแนนซ์บ้านในช่วงอัตราดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยนะคะไปกันได้เลยที่ธนาคาร CIMB ไทยค่ะสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 2.95% นะคะสำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไปฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ฟรีค่าอากรสแตมป์ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย3ปีนะคะสุดสัปดาห์นี้ไปเจอกันค่ะที่เดอะมอลล์นครราชสีมาค่ะค่ะและคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้มาปรับพอร์ตการลงทุนกันใหม่ค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ